แน่นอนค่ะช่วงนี้วันวาเลนไทน์นะคะเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำงานเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่จะออกไปทานอาหารหรือว่ามีกิจกรรมนอกบ้านต่างๆนะคะแต่นอกจากนี้ก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่หนึ่งสิ่งที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะมีความห่วงใยว่าแล้วเราจะดูแลลูกหลานของเรายังไงเราจะพูดคุยกับเขายังไงให้เขาใช้เทศกาลวันวาเลนไทน์เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ทำยังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีเรื่องของแนวคิดในด้านบวกที่จะแสดงออกมาในช่วงวันแห่งความรักแบบนี้นะคะจะพาไปพูดคุยนะคะกับคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะซึ่งอยู่ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะอยากรู้ว่ามุมมองของวัยรุ่นเนี่ยค่ะที่เขามีพฤติกรรมหรือว่ามุมมองต่อวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาเป็นยังไงคะมุมมองของเขาเดี๋ยวนี้อะค่ะคุณหมอค่ะก็วันวาเลนไทน์มันก็ยังเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับวัยรุ่นอยู่นะคะเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนก็มองว่ามันเป็นวันแห่งการได้แสดงความรักเนาะได้เป็นวันที่อาจจะมีความหวือหวานะคะใครจะได้ดอกไม้ค่ะจะให้ของขวัญกับใครจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีกับแฟนกับเพื่อนยังไงอะไรเงี้ยมันก็ยังได้รับความสนใจอยู่อะค่ะเพียงแต่ว่าหมอคิดว่ารูปแบบมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ก่อนอาจจะเป็นลักษณะแบบเปิดเผยกันผ่านตัวตนเนาะเดินเอาดอกไม้ไปให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะทำได้หลายรูปแบบผ่านสื่อผ่านอะไรที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะก็คือรูปแบบการแสดงออกที่แตกต่างออกไปนะคะแน่นอนการแสดงออกอาจจะเปิดเผยแล้วก็มองเห็นได้เนี่ยอันนี้อาจจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่ารูปแบบการแสดงออกบางอย่างที่ผู้ปกครองเป็นห่วงในปัจจุบันนี้ยังมีความคิดเรื่องของการสุ่มเสี่ยงต่างๆมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอจริงๆเราก็จะชอบพูดกันตลอดเวลาเลยนะคะว่าเอ๊ะมันจะแบบมีการเด็กอาจจะมีการเล็กมีเพศสัมพันธ์กันในวันลอยกระทงในวันวาเลนไทน์หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาวัยรุ่นเนี่ยเขาก็มีเพศสัมพันธ์ในวันที่เขาพร้อมที่จะมีเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นกับเทศกาลนะคะฉะนั้นหมอคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่ผู้ปกครองผู้ใหญ่นะคะก็ต้องปลูกฝังวิธีคิดถามว่าจริงๆมันเป็นปัญหาของวัยรุ่นไหมคือไปดูในอดีตเนี่ยวัยรุ่นก็ไม่มีความแตกต่างไปจากอดีตเลยค่ะเป็นวัยที่มีความสนใจในเรื่องเพศไม่ว่าจะเพศตรงข้ามไม่ว่าจะเพศเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นวัยที่ก็มีฮอร์โมนเนาะมีความรู้สึกทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตั้งแต่อดีตในปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยคือสภาพสังคมนะคะที่ทำให้การศึกษามันเข้ามามีบทบาทฉะนั้นการมีอะไรกันในวัยรุ่นก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าน่าเป็นห่วงอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันสภาพสังคมที่การแต่งงานก็ถูกเลื่อนอายุออกไปยาวนานมากขึ้นสมัยก่อน17-18ก็แต่งงานกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็อายุเฉลี่ยแต่งงานอยู่30ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีผลต่อแนวคิดของวัยรุ่นช่วงหนึ่งการแต่งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอาจจะดูเป็นเรื่องผิดในปัจจุบันก็เด็กวัยรุ่นหลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นความปกติมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เองก็ต้องมีการปรับและก็เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของวัยรุ่นแล้วก็แนวคิดที่มันอาจจะเปลี่ยนไปจากยุคของพ่อแม่ตอนเป็นวัยรุ่นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องมีการสอนในเรื่องที่ศึกษารอบด้านให้เด็กเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศการป้องกันตัวเองการดูแลตัวเองการปฏิเสธในกรณีที่ไม่มีความพร้อมนะคะรวมไปถึงการคุมกำเนิดหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยในกรณีที่ตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดยังไงคะอย่างวันนี้อย่างสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาขออนุญาตบอกว่าอ้าวคุณพ่อคุณแม่คะวันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์หนูอยากไปทานข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดกับลูกยังไงไม่ให้ลูกเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังไม่ไว้วางใจเขาทำยังไงให้ลูกรู้สึกว่าจะรักตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะความรักตัวเองเนี่ยไม่ได้เกิดจากการ
ช้คำพูดความรักตัวเองเกิดจากการที่เลี้ยงดูที่ได้รับการใส่ใจนะคะพ่อแม่ที่มีเวลาคุณภาพให้ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ชื่นชมลูกลูกมีความหมายกับพ่อแม่เนี่ยมันผ่านการเลี้ยงดูมันไม่ได้ผ่านการมาพูดโดยที่ไม่มีการกระทำเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการเลี้ยงดูที่ให้เวลาต่อกันรับฟังกันให้เกียรติกันนะคะชื่นชมกันเนี่ยเป็นการเลี้ยงดูที่ทำให้เด็กมีความรับถือตัวเองที่ดีนะคะแต่เดียวกันเนี่ยพ่อแม่หลายคนจะชอบคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดกับลูกยังไงในวันทายนะแต่ว่าสำคัญมากๆในการสื่อสารกับวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่การพูดกับเขาแต่เป็นการฟังเขาเยอะๆนะคะการฟังเนี่ยมันจะทำให้ลูกได้เราได้เห็นมุมมองของลูกได้เห็นวิธีคิดของลูกนะคะอย่างลูกมาชวนมาขออนุญาตไปเดทกับแฟนในวันเลนทายก็แทนที่เราจะบอกว่าเราจะต้องพูดยังไงเราจะฟังว่าลูกคิดยังไงลูกมีแฟนยังไงนะคะไปที่ไหนกันบ้างแล้วลูกมันปลอดภัยไหมแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีอะไรขึ้นมาเช่นแฟนเกิดขอชวนไปบ้านหนูจะตอบยังไงต้องฟังเยอะๆค่ะฟังว่าเขาคิดยังไงฟังว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงอะไรที่เราเสริมได้เราก็เสริมนะคะครับและในมุมของพ่อแม่แหละครับเพราะแน่นอนนะครับว่าเวลาวันแห่งความรักแบบนี้ลูกๆอาจจะอยากขอไปรับประทานอาหารนอกบ้านขอกลับดึกบ้างพ่อแม่บางครั้งเองรู้สึกว่ากังวลเกินไปพอเขากังวลมากๆจนกลายเป็นเหมือนการไปตีกรอบให้กับลูกจนเกินไปจนลูกเองกลับกลายเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าที่จะคุยกับพ่อแม่ไม่กล้าจะเปิดอกคุยกันในหลายๆเรื่องนี่นะครับอย่างนี้คุณหมอเองจะแนะนำในส่วนในมุมของพ่อแม่ยังไงบ้างครับค่ะก็แนะนำว่าการห้ามไม่ได้ช่วยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริงๆนะคะโดยเฉพาะการไปห้ามเฉยๆเนี่ยมันมักจะทำให้เกิดการหลบซ่อนการแอบซึ่งนั่นแหละเป็นอันตรายกับตัวลูกมากกว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกอยากจะขอทำอะไรเราก็ต้อง อนุญาตหรือว่า say yes say หมดเนาะส่วนใหญ่มันก็จะผ่านการนั่งพูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าเขาคิดว่ามันโอเคไหมมันปลอดภัยหรือเปล่ามันมีข้อดีไม่ดียังไงแล้วเท่าไหร่ที่มันน่าจะเป็นจุดที่มันน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เป็นความเป็นสิ่งที่น่าจะดีกับตัวลูกที่สุดนะคะคือมันก็อาจจะต้องมีลิมิตด้วยนะคะเดียวกันก็ต้องไม่ได้ถึงกับห้ามปรามหรือไม่ยอมหรือเอาแต่ความคิดของเราอย่างเดียวมันก็คงจะต้องมีพื้นที่ที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจได้นะเดียวกันพ่อแม่ก็สอนวิธีคิดสอนวิธีการดูแลตัวเองสอนวิธีป้องกันพวกนี้ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวลูกมากกว่าการไปบอกห้ามหรือปฏิเสธลูกต้องแอบทำนะคะหรือลูกอาจจะอึดอัดขับข้องใจจนความสัมพันธ์มันไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่แปลว่าตามใจไปหมดมันก็มีลิมิตที่ผ่านการพูดคุยกันว่าเท่าไหร่คือลิมิตค่ะค่ะและอย่างนี้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเป็นสำคัญละแต่ว่าเราจะเห็นข่าวทุกๆปีเลยรวมถึงปีนี้ด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยก็เพิ่งบอกกันไปนะคะว่าอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการไปตั้งด่านตามจุดสุ่มเสี่ยงตามโรงแรมต่างๆอันนี้คุณหมอมองว่าช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคือถ้าได้ ลองไปดูโพลในการสำรวจนะคะค่ะค่ะก็จะพบว่าวัยรุ่นเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดในโรงแรมนะคะโดยส่วนใหญ่เกิดที่บ้านตัวเองหรือว่าบ้านเพื่อนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่เราจะไปตรวจตาตามโรงแรมเนาะโดยเฉพาะถ้าเขารับทราบว่ามันมีการตรวจเนี่ยเขาคงไม่ได้เข้าไปนะคะค่ะแล้วมันก็คงจะเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุหมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่ภาครัฐควรจะทำเนี่ยก็คือการให้ความรู้นะคะเรื่องของที่ศึกษารอบด้านเนาะการให้ความรู้เรื่องถุงยางอนามัยการให้ความรู้เรื่องยาคุมการป้องกันนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าถึงวัยรุ่นได้มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยวัยรุ่นจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่จะตามมาทำให้ว่าเกิดเรื่องของการติดโรคติดต่อทำให้สัมพันธ์หรือว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมค่ะเห็นว่าคุณหมอมีเพจด้วยใช่ไหมคะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเป็นเพจที่เข้ามาช่วยดูแลเด็กๆน้องๆที่กำลังจะโตเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างอะคะคุณหมอค่ะส่วนใหญ่หมอก็เขียนเรื่องการเลี้ยงดูอะค่ะแล้วก็หลังที่เขียนในเพจก็เป็นเรื่องการเลี้ยงดูเชิงบวกนะคะก็พูดเรื่องการที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกลูกเองก็เติบโตมาเป็นเด็กที่มีความนับถือตัวเองที่ดีซึ่งการเลี้ยงดูที่ดีเนี่ยมันก็จะป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในวัยรุ่นนะคะเพราะว่า
การที่จะมาตั้งใจเลี้ยงเขาในวัยรุ่นเนี่ยโดยที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้สร้างความไว้ใจเชื่อใจกันที่ดีในวัยเด็กเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากที่จะมาพูดคุยกันหรือมาสอนกันในวัยรุ่นเพราะในเพจเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกนะคะเรื่องของการเลี้ยงดูเชิงบวกเรื่องของการให้เวลากับลูกอะค่ะค่ะค่ะก็เรียกว่าเข้าไปดูได้ทั้งข้อมูลไปดูกิจกรรมที่สามารถที่จะร่วมได้ด้วยนะคะค่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 ะวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอโอนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอโอนะคะแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะท่านก็บอกว่าคือการบอกเพียงวันเดียวเนี่ยไม่สามารถทำได้หรอกเราต้องกล่อมเรียกว่าเราต้องดูแลเขามาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยแหละแล้วก็ปลูกฝังเรื่องของค่านิยมเรื่องของความคิดที่ดีในด้านบวกก็จะทำให้น้องๆเขาวางตัวเป็นลูกที่ดีของเราได้ด้วยสำคัญก็คือเรื่องของความรักความอบอุ่นในครอบครัวถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองทำตัวเหมือนเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเขาคนหนึ่งผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากล้าที่จะสื่อสารปัญหาของเขามุมมองของเขาหรือว่าวิธีคิดของเขาแล้วคุณแม่พร้อมที่จะรับฟังผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่หลายคนกังวลเนี่ยน่าจะสามารถหมดไปได้นะครับน่าจะสามารถคลี่คลายไปได้เพียงแค่การสื่อสารกันในครอบครัวเนี่ยนะครับใช่ที่สำคัญต้องฟังนะคะคุณหมอบอกเลยว่าไม่ใช่เราบอกอย่างเดียวเท่านั้นว่าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนู้นแต่เราต้องฟังว่าเขาจะไปไหนไปทำอะไรไปที่ไหนแล้วก็หากมีเหตุการณ์ใดๆลูกเรามีความคิดหรือว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะ